ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcot HD และ Modern Eye TV ร่วมกับบริษัทคารวะ6จำกัดเสนอมาดามตวงฟู้ดเซเลบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะรายการอาหารแบบเดิมจะเพิ่มเติมความอร่อยในสไตล์มาดามตวงค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมาดามตวงมีเรื่องราวของชามาเล่าให้ฟังค่ะคุณชมจำได้ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะมาดามตวงมีเรื่องราวของการชงชามาบอกค่ะการชงชาเนี่ยมีเทคนิคและมีเคล็ดลับสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้รสชาติของชาเนี่ยเรียกว่าอร่อยอร่อยค่ะถ้าไม่เชื่อต้องลองฟังดูนะคะช่วงมาดามตวงรีเฟรชสนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ทราบไหมคะว่าหัวใจของการชงชาให้อร่อยและมีคุณภาพเนี่ยมีด้วยกัน6ข้อค่ะข้อที่1น้ำต้องเย็นสะอาดแร่ธาตุไม่เยอะหมายความว่าเราต้องเริ่มต้นต้มน้ำค่ะจากน้ำที่เย็นค่ะไม่ใช่น้ำที่ค้างอยู่ในหม้อต้มอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นเล่าทำให้ชาของเรารสชาติเปลี่ยนไปค่ะน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดค่ะน้ำสะอาดจะทำให้ชาเบิกบานแล้วก็ได้รสของชาเต็มอิ่มค่ะน้ำต้องเป็นน้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำแร่ค่ะเพราะว่าถ้าน้ำแร่มีแร่ธาตุเยอะแน่นอนค่ะรสของชาเปลี่ยนไปค่ะประการที่2ค่ะคุณชมทราบไหมคะว่าชาเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบค่ะชาแบบนี้มาทั้งใบค่ะแล้วก็ชาแบบนี้มาเป็นถุงค่ะคุณชมทราบไหมคะว่าถุงชาแบบนี้ค่ะมีความแตกต่างถุงชาผลิตจากกระดาษผลิตจากผ้าผลิตจากสารสังเคราะห์จากธรรมชาติอันนี้คุณชมต้องดูดีนะคะเพราะว่าเมื่อน้ำร้อนเททะลุถุงหมายความว่าถ้ามีสารเคมีปนเปื้อนแทนที่จะได้ชาเราได้สารเคมีแอบแฝงมาด้วยค่ะข้อที่3ค่ะอุณหภูมินะคะชาของแต่ละประเภทค่ะอุณหภูมิที่ชงแตกต่างกันค่ะชาขาวกับชาเขียวค่ะต้องการอุณหภูมิของน้ำที่82องศาค่ะเรียกว่ากำลังพอเหมาะค่ะส่วนชาอูหลงค่ะเขาเป็นชาหมักมาค่ะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิน้ำจะต้องเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าในชาอูหลงเนี่ยเขาแห้งๆค่ะอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสำหรับชาอูหลงที่93องศาเซลเซียสค่ะถ้าเป็นชาดำพวก Black Tea English Breakfast Earl Grey เขาบอกที่99องศาเซลเซียสค่ะชาสมุนไพรอื่นๆสามารถชงได้ที่100องศาค่ะและความสะอาดของกานะคะคุณผู้ชมเวลาที่เราใช้กาน้ำชานานๆๆเทกาแบบนี้บางครั้งข้างในกาค่ะจะมีตะกอนมีคราบของชาหรือว่าตรงปากกานะคะจะมีคราบของชาค่ะสามารถล้างได้ค่ะโดยใช้เบกกิ้งโซดาค่ะและน้ำส้มสายชูค่ะผสมกับน้ำร้อนแล้วก็แช่กาชาไว้1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะเอามาขัดค่ะรับรองคราบของชาเนี่ยออกหมดจดเลยค่ะคุณชมทราบไหมคะว่าเวลาชงชาเนี่ยค่ะชาแต่ละชนิดเนี่ยเขาใช้เวลาแตกต่างกันค่ะถ้าชาเขียวหรือชาขาวค่ะแค่หลังเติมน้ำร้อนลงไปค่ะ1นาทีค่ะสามารถที่จะดื่มได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นชาอูหลงอาจจะต้องรอถึง3นาทีหรือว่าจะเป็นชาอื่น Black Tea ก็ประมาณ 4-5 นาทีถึงจะดื่มได้ค่ะส่วนปริมาณชามากน้อยแค่ไหนต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าชอบ
แก่ชอบอ่อนขนาดไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากทราบใช่ไหมคะว่าปริมาณชากับน้ำร้อนเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะพอดีเอาอย่างนี้ค่ะง่ายๆค่ะถ้ากาหนึ่งแบบนี้ค่ะสามารถเทได้2ถ้วยชานะคะน้ำก็ประมาณเท่านี้ค่ะใส่ชาประมาณสัก1ช้อนโต๊ะประมาณนะคะเท่านั้นค่ะออกมาพอดีค่ะแต่ถ้าอยากได้เข้มข้นกว่านี้ง่ายนิดเดียวก็เติมชาลงไปอีกสิคะถ้ามากหน่อยก็ทำให้เข้มข้นมากขึ้นค่ะวิธีง่ายๆในการดื่มชาให้อร่อยมีแค่นี้ล่ะค่ะถ้าคุณชมอยากจะเก็บชาไว้ให้ทานได้นานๆนะคะสามารถที่เก็บได้ค่ะใส่กล่องบรรจุปิดฝาอยู่ในที่แห้งที่เย็นไม่ร้อนแบบนี้อยู่ได้นานค่ะเป็นปีค่ะแต่ถ้าคุณชมคิดว่าโอ้ฉันไม่มีกล่องจะเอาอันนี้ใส่ถุงรัดหนังสติ๊กแน่นอนค่ะเก็บได้ไม่นานค่ะชาไม่เสียนะคะแต่ว่ากลิ่นของความหอมของชาจะหายไปตามเวลาค่ะนี่ละค่ะคือทั้งหมดของเรื่องราวของชาเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกหลงใหลมาดามตวงนำมาฝากกันวันนี้ค่ะและในช่วงหน้านะคะมีเมนูอร่อยแซ่บมาฝากค่ะสักครู่เดียวช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้เสนอเมนูพิซซ่าโฮวีตมังสวิรัติและไข่ออนเซนค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้คือขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวีตไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะวิธีทำมีดังต่อไปนี้ค่ะเอาน้ำมันมะกอกคลุกเคล้ากับพริกไว้ค่ะเราจะย่างพริกหวานนะคะโรยพริกไทยและเกลือลงเล็กน้อยค่ะและในขณะที่ย่างพริกนะคะเราจะทำไข่ออนเซนในไมโครเวฟประมาณ10วินาทีค่ะเราจะเอาขนมปังโฮวีตไปปิ้งพอเกรียมเล็กน้อยนะคะ4แผ่นค่ะเมื่อขนมปังเริ่มเกรียมนะคะเราจะเอาออกมาพักไว้ค่ะเราจะหั่นพริกหวานที่ย่างแล้วค่ะให้เป็นเส้นๆค่ะเราจะทาซอสมะเขือเทศลงค่ะโรยหอมใหญ่ซอยค่ะโรยพริกหวานจัดวางมะเขือเทศลงอีกเล็กน้อยค่ะโรยออริกาโน่ป่นลงอีกเล็กน้อยค่ะถ้าชอบเผ็ดเติมพริกป่นได้เลยค่ะตามด้วยเกลือและพริกไทยไข่ออนเซนตรงกลางค่ะโรยด้วยมอสซาเรลล่านำเข้าเตาอบอบจนชีสละลายและเกรียมค่ะจัดวางบนจานเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูพิซซ่าโฮวีตมังสวิรัติและไข่ออนเซนค่ะเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขเล็กๆได้แล้วค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของ Farmhouse ไทยและมาดามตวงทีวีค่ะมาดามตวงฟู้ดแชร์